เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันศุกร์ที่22มกราคมพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินการเงินค่อนข้างราบรื่นดีแต่ขอให้งดเรื่องของการใช้จ่ายหนักๆไปก่อนเรื่องของการงานขอให้คุณเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีเพราะในช่วงนี้จะมีงานหรือปัญหาแบบไม่คาดฝันเข้ามาให้คุณแก้ไขเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ยังรักกันดีแม้ว่าจะมีการงอนกันบ้างในบางจังหวะก็ตามส่วนคนโสดยังไม่มีเกณฑ์ได้พบเจอคนในฝันสักทีสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีรายได้เข้ามาเรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไรที่ทำให้คุณปวดใจเรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณเริ่มจะดีขึ้นตามลำดับอุปสรรคปัญหาก็ค่อยๆแก้ไขไปทีละเปราะเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ยิ่งนานวันก็ยิ่งรักกันและยิ่งเห็นความจริงใจกันมากขึ้นส่วนคนโสดกำลังจะหมดสัมปทานความโสดไปแล้วและอีกไม่นานก็จะมีคนดีๆเข้ามาให้คุณเลือกสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินโดยมากจะหมดเงินไปกับเรื่องค่าใช้จ่ายภายในบ้านซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นทั้งนั้นเรื่องของการงานช่วงนี้คนเกิดวันอังคารเหนื่อยมากแต่ก็ยังยิ้มสู้ขอให้คุณสู้ต่อไปแม้ว่าจะสู้เพียงลำพังก็ตามเพราะความสำเร็จของคุณรออยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักเหมือนเพื่อนที่คอยดูแลกันและกันไม่ห่างกันไปไหนส่วนคนโสดช่วงนี้ก็ยังโสดเพราะชีวิตของคุณดีไม่ได้วุ่นวายอะไรมากสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีโอกาสได้ลาภจากน้ำพักน้ำแรงยิ่งทำมากก็ยิ่งได้มากเรื่องของการงานดวงชะตาเรื่องของการงานของคุณโดดเด่นมากงานที่คุณรับผิดชอบอยู่ในขณะนี้จะมีโอกาสประสบความสำเร็จในไม่ช้าเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ยังมีกันและกันตลอดไปแม้ว่าความหวานชื่นจะลดลงไปตามกาลเวลาก็ตามส่วนคนโสดมีคนดีอยู่ใกล้ตัวแต่คุณกลับมองไม่เห็นสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินคนที่เกิดวันพฤหัสบดีจะสมปรารถนาในเรื่องของการเงินในตอนนี้ในช่วงนี้เรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จสมหวังในเรื่องของการงานยิ่งในช่วงปลายเดือนดวงการงานยิ่งโดดเด่นมากเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่บางทีก็มีทะเลาะกันบ้างเพราะความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่วนคนโสดช่วงนี้คุณทุ่มเทให้กับการทำงานเต็มร้อยไม่มีกระจิตกระใจที่จะไปคิดเรื่องของความรักเลยสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีเรื่องให้คุณใช้จ่ายอยู่เรื่อยๆแต่โชคดีที่ไม่ใช่เงินก้อนใหญ่เรื่องของการงานช่วงนี้ดวงการงานดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงที่ผ่านมาแม้งานยังเยอะและยังหนักอยู่แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในช่วงที่ผ่านมาเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักจะค่อยๆดีขึ้นไปทีละนิดส่วนคนโสดมีโอกาสจะได้พบรักกับคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินตอนนี้การเงินก็คล่องตัวดีมากเพราะมีกระแสเงินสดไหลเข้ากระเป๋าอย่างต่อเนื่องเรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่จะเจออุปสรรคเล็กๆที่ทำให้คุณอึดอัดรำคาญใจบ้างแต่ถ้าคุณไม่สนใจและไม่ใส่ใจก็ไม่ใช่ปัญหาเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีเรื่องให้ขุ่นข้องหมองใจกันบ้างเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นส่วนคนโสดมีเกณฑ์โสดนานคานแข็งแรงมากดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ